าอย่ายั่วยุจนผมทนไม่ได้ทนไม่ได้เลยจะทำไงจะตบจะเตะใช่ไหมล่ะผมจะไปทำอะไรกันก็คุณท้องไม่ใช่เหรอถ้าจะมีท้องคุณคือจะเตะถึงผมคาเท้าเลยใช่ไหมแล้วถ้าจะมีท้องคุณก็คงไม่อยากแต่งงานกับฉันใช่ไหมหยุดฉันบอกให้หยุดฉันเกลียดที่สุดเวลาที่คุณกับใครแล้วคุณมาแต่เดินนี่เมื่อวานนี้ก็เจอนักเตะสี่คนนี่แหละวันนี้มาเจอคุณอีกมันว่าจะติดสัญญาเร็วๆถึงนั้นมาช่วยไม่ได้ก็ปัดอยากมีแฟนใหม่ไปดิแล้วการควงเลยค่ะไปไหนมาไหนก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหรือไม่ตกอย่างนี้ใช่ใช่เพราะผมเป็นคนชวนเดินรักเข้ามาซื้อแหวนเองปัดก็รู้ในนาว่าเรื่องนี้ผมไม่ประสีภาษาจะซื้อแหวนผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงจ้ะค่ะปัดก็เลยเลือกวงเป็นพอดีเลยไม่ทราบว่าจะใช้ขนาดที่คุณต้องการหรือเปล่ามาดูสิคะคุณมาดูเทนซีทำไมอยู่เทนซีเอ๊ะเอื้อไม่รู้โทรตามไปทำไมความจริงที่นี่ก็บริการดีอยู่แล้วคุณอย่าพูดแบบนี้นะถึงฉันจะบริการดีก็บริการเฉพาะคนคนเดียวไม่ใช่ควงสองควงสามว่าหน้าหลังมันคุณหรอคุณที่ว่าที่ร้านเพชรนั่นแหละผมดีใจจังที่คุณคุณไม่ต้องมาแสดงความดีใจจนถึงที่นี่หรอกรีบเอาน้องเขยคุณออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนเอาไอ้ผ้าสังกะบวยของคุณคืนไปไม่ต้องมาพูดแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกไปนอนดีกว่าค่ะคุณเทียนวันนี้ปวดหัวมากๆแล้ว
ผ้าเช็ดหน้าคืนไปเอาหัวใจคืนมาชอบใจอะไรชอบใจกันที่ว่าไงกันเราเพลงป๊อดีอ่ะจะเลือกทางเดินชีวิตใหม่เมื่อเราแมวจะมาคุณปองมาอ่านให้ทีสิเสียใจนะครับปกติจะต้องดูแลทุกคนเมื่อวานช่างมันเถอะหัวเนี่ยมันก็ต้องตีกันมั้งเราสองคนก็ผิดพ่อกันจะไม่ถึงหรอกแต่การที่คุณไปมั่วสุมอยู่ที่บ้านเพียรศรีเมื่อคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันทนไม่ได้แต่เมื่อคืนนี้ผมเมามากเมายังไงก็ต้องกลับบ้านได้คุณมีจดหมายจอดจากที่ไม่มีเจ้าของนี่คุณมีรังสำหรับสุกหัวนอนไม่ใช่รังสุกปกเป็นนั้นหรือว่ามันเปิดเปลือกคุณที่พิเศษได้ครับพี่เย็นสีเขาไม่ใช่คนเลยว่าอย่างที่คุณคิดอย่างน้อยปากก็สะอาดกว่าคุณอีกนี่มันพิเศษอย่างนี้คุณมาแต่งงานกับฉันทำไมล่ะผมแต่งกับคุณเพราะผมไม่ใช่สัตว์สัตว์ตัวผู้เคยรับรู้หรอกว่าตัวเมียจะท้ายหรือว่าจะท้องแต่ผมเป็นมนุษย์ผมต้องรับผิดชอบต้องเป็นท้องที่เกิดกับคุณก็เชื่ออย่างนั้นล่ะดูให้ดีสิเราแต่งงานกันมากี่เดือนละฉันท้องจริงป่านนี้ก็ผมโตท้องย่อให้คุณเห็นละไม่มีได้ล่ะคุณหมายความว่าฉันไม่เคยท้องทำไมคุณก็หลอกลวงผมใช่ฉันก็หลอกลวงแย่งชิงคุณมาเพราะฉันรักคุณคุณมันเลวเป็นคนที่เลวกว่าฉันยังมีคนที่วางแผนในเรื่องนี้ทั้งหมดแม่คุณเลยล่ะถามแม่คุณดูสิว่าทำเพื่ออะไรถามท่านดูว่าเอาเงินจะไปเท่าไหร่ล่ะดีคุณทำทุกอย่างเพื่อจะได้ผมมาผมจะทำทุกอย่างให้คุณสิ้นหวังไม่จะไม่เหลืออะไรเลยเพราะนับจากนาทีนี้ผมจะไปจากที่นี่แล้วคุณจะไม่เห็นหน้าผมอีกร้านพักกินข้าวอ่ะนะไปเที่ยวกันไหม
แล้วครูไม่สอนในที่โรงเรียนแล้วทำไงล่ะไม่มีปลาที่โรงเรียนสอนแล้วมาเนี่ยได้พวกเราพักกินข้าวไหมไป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 โดนานหรือแค่แอลแอลดูว่าครูบอกจะกินข้าวไปกินข้าวไม่อยู่ไม่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเหมือนวัวอยู่แล้วมึงยังผมเนี่ยต้องเป็นวัวนมนะไม่ใช่วัวเนื้อไม่ใช่หรอกวัวงานหรือไม่ก็วัวลาดรถอะไรอ่ะทำงานจะไม่รู้จักเวลาพักเวลากินแหมผมเคยตกงานนะแอ๋วเพราะงั้นเวลาได้งานก็ต้องตอบแทนคนที่เขาให้งานเราให้เต็มที่คุณตำนบอ่ะท่านดีกับผมมากเงินเดือนเพียงเดียวท่านเพียวผมจะไม่พอใช้ก็เลยให้สอนหนังสือด้วยทำงานฟาร์มด้วยผมชอบทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่นี่นะไม่มีแอลสักคนไม่เสื้อผ้าอาหารโอ้ยลำบากแย่เลยที่แอลทำไม่ได้เฉพาะมันอยู่เท่านั้นเลยค่ะความจริงแล้วอ่ะครูป๋องน่าจะหาแม่บ้านสักคนนะคะผ่านลำกาพอบเลยป๋องครูป๋องว่าอะไรไหมคะเปล่าครับเปล่าความจริงแม่บ้านเนี่ยผมกำลังมองหาอยู่เหมือนกันตรงไหนนะตรงไหนนี่หรือเปล่าตรงนี้ว่าตรงนี้ด้วยสีมีอะไรกับผมเขาก็ดีต่อคุณทันทีเห็นไหมผมรู้เรื่องของคุณทั้งหมดจากใหญ่เอื้อแล้วนี่อย่าไปดุมันเพราะมันรู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่จริงใจต่อการเสมอไม่ใช่หรอผมไม่เข้าใจเรื่องเนี่ยผมว่าคุณต้องมีอะไรอยู่ในใจสำหรับคุณที่ว่าลำพังเรื่องใหญ่ราตรีมาลาดนักสู้อย่างคุณเนี่ยคงไม่หนีมาอยู่ที่นี่แล้วผมเดาถูกไหมคุณต้องการให้ฉันสบายใจก็อย่าพูดเรื่องนี้ถ้าว่าแต่ที่นี่เธอเป็นยังไงบ้างก็บริสุทธิ์สะอาดก็สำคัญมีผู้ชายที่จริงใจกับคุณเพียงทุกคนอเมนขอบอกเหรอ Yes sir ใช่แล้วก็อย่างที่เขียนบอกไปไงคุณเพียงจะเลือกเป็นครูก็ได้หรือจะเลือกทำงานในฟาร์มโคนมก็ได้เออในฟาร์มมีม้าขี่ด้วยนะจริงหรือเปล่าคุณเพียงชอบขี่ม้าไม่ใช่เหรอแต่ฉันไม่เคยทำฟาร์มจะไปทำอะไรให้เขาได้อย่ากังวลเลยนะผมขอรับรองว่าคุณตุ้มนกเจ้านายคนใหม่ของเราเนี่ยนะท่านเป็นคนใจดีมีเมตตาคุณจะต้องชอบถ้าได้รู้จักขอบใจคุณมากนะครูปองคุณเป็นเพื่อนแท้ยามยากฉันจะทำตามคำแนะนำของคุณบางทีชีวิตของคนที่นี่อาจจะมีความสุขกว่าในกรุงก็ได้กินข้าวไหมลุงแม่จะเปรี้ยวเป็นซุปร้อนๆให้เอาไม่รู้ไหมล่ะวันนี้ยิ่งอยากกินอะไรวันนี้หิวเมื่อวานลุงพี่รัตบอกแม่ว่าลุงนัดท้องมาได้สองเดือนแต่หนูแต่งงานกับพี่รัตมาได้สี่เดือนแล้วนั้นเรื่องที่ลุงบอกว่าท้องก่อนแต่งนะมันก็เป็นเรื่องไม่จริงใช่ไหมลุงว่าไงล่ะลุงหนูโกหกหนูมันชั่วหนูมันแล้วตัวจะมายุ่งกับหนูได้ไหม
้องแกก็เป็นอย่างนี้แกจะไม่หาทางช่วยน้องมาเลยนะลูกผมช่วยแล้วแต่ไม่รู้จะไปตามเจ้าทีรักที่ไหนมันไม่ไปทำงานที่บ้านแม่เขาก็ประกาศขายไม่ใช่ผมทำยังไงแล้วที่บ้านเทียนสีล่ะแกไปดูมาบ้างหรือเปล่าผมไปดูมาแล้วบ้านเขาก็ปิดตายเหมือนกันอ้าวแล้วแม่อย่าพูดนะว่าเทียนสีหายไปกับทีรักอย่าพูดเป็นอันขาดนะยิ่งพูดผมก็ยิ่งกลุ้มเข้าใจไหมผมกำลังกลุ้มสีกลับอยู่บ้านแล้วตอนนี้คุณจะไม่กลับมาอยู่หรอกค่ะเพราะว่าแกทำสัญญาให้ดิฉันเช่าบ้านตั้ง3ปีคุณดิฉันก็เพิ่งเข้ามาอยู่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแปลกนะคะวันนี้มีคนมาถามอย่างคุณเนี่ยคนหนึ่งแล้วครับดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอ๋อเป็นไงคะออกมาทำคนดีเลยหลอกรักคุณนะทีรักฉันเห็นใจรักแท้ฉันดูดีการสูญเสียคนที่เก่ารักมันเจ็บปวดแค่ไหนฉันเอาโดนนะทีรักว่าเธอไม่ได้เสียแค่ความรักเท่านั้นแต่เธอเสียผัวและเสียพ่อของลูกในเวลาเดียวกันแต่ราตรียังไม่มีเด็กเธอยังไม่ได้ท้องจริงๆแน่ใจนะผมไม่รู้จริงๆว่าคุณชิวาเป็นคนทุ่งลบหน่วยแต่ไม่เอาเหมือนกรมนั่งเด้นี่คุณเตียนแกรู้ยังคุณยังหรอกแต่แอลว่าท่าทางแกคงสงสัยนะมาแอลรู้
คุณชิวาออกไปเกิดเจอหน้าแอมก็จะถามแน่แล้วจะยังไงดีล่ะคะถ้าคุณพลางก็บอกไปตามความจริงก็แล้วกันเรียนสีไม่ชอบคนโกหกตัวแต่คุณปองเท่านั้นถ้าเขารู้เรื่องนี้เขาต้องหาคุณปองเป็นตัวการวางแผนแน่ๆเลยอาตมาสวยคนเดียวดูทิพย์สีปกติคุณทิพย์ต้องกินมากที่ไหนอยู่แถวในฟาร์มนี่แหละครับคุณทิพย์ดูวัวในทุ่งหญ้าแล้วคุณจะไปไหนอย่ามาสิขี้เป็ดเหรอเดี๋ยวก็รู้ว่าถึงว่าคุณที่ว่าเป็นประชาชนของรัฐบาลที่โรงเรียนเลยค่ะคุณฟังนะพี่แอลฉันเนี่ยอายจังเลยไปที่ไหนคนเขาก็มองซุกซุ่มกันนะคุณทีพอเราไปต่อว่ากับทีหน้าตาเฉยก็ไม่ดีเด้อคุณหาพยานที่คุณมีเยอะแต่แอลว่าคุณที่ว่ารักคุณจริงนะคะว่าแต่ดูเถอะถ้าเขาบ้าหรือเปล่าทำเป็นรับคุณนะคะสมัยนี้เนี่ยก็มันใช้คอมพิวเตอร์แล้วใครเกลียดใครแล้วก็ต้องเดี๋ยวคอมพิวเตอร์บ้านครอบครัวก็คนอื่นว่าเอาไปกินหมดนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครรักกันจริงหรือเปล่าอ้าวเราก็ต้องมีวิธีพิสูจน์สิก่อนหนึ่งต้องใช้วิชาล่าตะเคเวลาเห็นเขามองนะเราก็ต้องเดินเรียกร้องความสนใจเดินยังไงคะนี่เดินนี้เคยดูนะแจ๋วจริงๆเลยพี่แอมเนี่ยแจ๋วมากอย่าพูดคำว่าแจ๋วบ่อยนะแจ๋วนั่นชื่อแม่
พี่นี่ยังมีเด็กคนนั้นอีกนะสมมติว่าเราเกิดไปเจอเขาเข้าในบ้านเราจะกล้าทำเป็นไม่เห็นเขาทันทีทำเป็นเชือกรองเท้าหลุดพอหลุด